ครับวันนี้ก็จะแนะนำไวโอลินของทางเว็บไซต์ eBay ใช่ไหมฮะครับ eBay ครับราคาประมาณกว่าประมาณนั้นโอเคหลังจากซื้อมาปุ๊บก็คอหลุดเลยนะครับคอหักเลยครับไวโอลินจีนนะฮะราคาประมาณนี้ก็คือไม้ก็ไม้จีนครับแต่ว่าคอหลุดนะครับเดี๋ยวผมเราจะทำใส่การใส่คอแล้วยกคอให้โอเคเดี๋ยวลองดูผลงานหลังจากการซ่อมนะครับครับหลังจากการซ่อมเสร็จแล้วคอของไวโอลินก็จะถูกยกขึ้นมาอยู่ในระดับที่ประมาณ21 มิลลิเมตรนะฮะประมาณนี้ตอนนี้สิ่งที่จะต้องทำต่อไปก็คือหย่องที่ได้มากับเครื่องเนี่ยไม่สามารถที่จะใส่ได้เหมือนเดิมนะเพราะว่ามันเตี้ยเราก็ต้องทำการตัดหย่องใหม่นะครับสิ่งที่น้องจะต้องจ่ายเพิ่มก็คือค่าทำหย่องค่าซ่อมคอจากราคา10,000 กว่าบาทใช่ไหมครับที่ซื้อมาครับก็อาจจะกลายเป็น20,000นะครับท้ายที่สุดแล้วก็ยังไม่ได้เล่นต้องรอเลยรอซ่อมก่อนโอเคครับเดี๋ยวลองทำไป